แต่ว่าวันนี้ฮะเป็นที่น่ายินดีมากเพราะว่าเรามาพร้อมกับแขกรับเชิญกูรูด้านเศรษฐกิจอีกหนึ่งท่านนะครับศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธรรมรงเวชสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดี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 ครับท่านผู้ชมครับครับขอบพระคุณมากครับรับไม่เกียรติไม่ได้มาช่องสำเร็จนานนานเลยเดี๋ยวก่อนจะเริ่มรายการนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงอาจารย์มีหนังสือมาแจกนะฮะสำหรับใครที่ต้องการนะครับนี่เรามีแจกนะฮะพิมพ์เข้ามาทั้ง Facebook YouTube แจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามีแจกนะครับ10เล่มอาจารย์ให้ไว้นี่นะฮะก็หมายถึงแจกในรายการเลยเหรอฮะแจกในรายการเลยนี่ส่งคอมเมนต์อะไรเข้ามาใช่มั้ยส่งคอมเมนต์เข้ามาเลยนะฮะอาจารย์ฝากไว้เพราะว่าทฤษฎีบ่อปลานี่อันนี้น่าสนใจนะฮะเป็นทฤษฎีบ่อปลาโอ้โหสำหรับการบริหารเศรษฐกิจในช่วงนี้เลยนี่กันไม่พูดถึงไม่ได้ย้ำย้ำนิดนึงฮะมันคืออะไรฮะทฤษฎีบอกมันคือวิธีการดูแลระบบเศรษฐกิจให้มีปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจให้เพียงพอด้วยนโยบาย3นโยบายก็คือนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนโยบายปริมาณเงินแล้วก็นโยบายการคลังการใช้จ่ายรัฐบาลหลักๆก็คือว่าเป็นนโยบายที่เติมเงินเข้ามาในระบบทำให้เงินมีในระบบเขาจะดูดเงินออกไประบบเนี่ยก็ได้เป็นทฤษฎีแต่นี้เราก็ในเนี้ยก็เขียนว่าตัวแปรที่สำคัญที่สุดต่อความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและความร่ำรวยของประชาชนใช้คำว่าร่ำรวยนะก็คือค่าเงินบาท คืออัตราแลกเปลี่ยนนี่แหละคือวันนี้แหละที่เราจะคุยกันนี่ปล่อยให้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันแพงมากแข็งค่าไปมากเทียบกับเพื่อนบ้านคุณก็จะยากจนเหตุที่คุณยากจนเพราะคุณขายของไม่ได้ครับเราบริหารประเทศเนี่ยบริหารเพื่อให้คนไปทำงานขายของได้นะไม่ใช่บริหารประเทศเพื่อซื้อของถูกๆแต่ว่าไม่มีรายได้ไม่ใช่แต่นี่ตัวอย่างของประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีคือเริ่มต้นจากญี่ปุ่นอ่ะ1960ที่แพ้สงคราม1950แล้วก็เกาหลี1960ที่เพิ่งฟื้นประเทศขึ้นมาแล้วก็จีน1980เนี่ยเขาก็ใช้นโยบายนี้คือเวลาตั้งค่าเงินเนี่ยให้ตั้งค่าเงินให้มันแข่งขันได้ครับเรียกว่ามันถูกพร้อมควรเทียบกับเพื่อนบ้านแล้วก็จะขายของเป็นชิ้นๆน่ะได้เยอะๆจีนก่อนนี้ก่อนสมัยเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยโจรนะสมัยเหมาเจ๋อตงอ่ะตั้งราคาแพงๆนะฮะเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยมันลดค่าเงินไป 60% เลยครับนะฮะแล้วไอ้เสื้อผ้าเก่าๆอะไรต่างๆที่เขาเคยขายไม่ได้เพราะมันแพงอ่ะมันขายได้มหาศาลเลยมาวันนี้30ปีผ่านไปเนี่ยเขาร่ำรวยเขาก็กลับไปพัฒนาเทคโนโลยีสร้างทางสร้างสะพานสร้างรถไฟฟ้าสร้างอะไรต่างๆตอนนี้เขาไม่ต้องเงินถูกละเขาเชี่ยวชาญที่สุดในด้านของเทคโนโลยีการก่อสร้างครับเขาจะคิดต้นทุนเท่าไหร่ซึ่งอันนี้คือผลจากที่เขาทำมาในปี1980ใช่ผลซึ่งเป็นนโยบายระยะยาวของเขาที่ทำให้ราคาของสินค้าเขาจริงๆมันก็หนึ่งเหรียญเท่าเดิมนี่สมมุติว่าราคาสินค้าหนึ่งเหรียญแล้วทำไมเขารวยขึ้นทำไมเขาแลกเงินท้องถิ่นได้มากขึ้นเพราะประชาชนในประเทศเขาเนี่ยเขาไม่สนใจว่าขายได้กี่เหรียญเขาสนใจว่ามาแลกได้เป็นเงินหยวนแล้วน่ะได้เยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นไหมเขาก็จะรวยขึ้นใช่ไหมก่อนนี้เนี่ยสมัยก่อนเติ้งเสี่ยวผิงนะหนึ่งหยวนเนี่ยมันแลกได้ห้าไอ้หนึ่งเหรียญแลกได้ห้าหยวนเองขายเสื้อไปหนึ่งหยวนเนี่ยให้ชาวต่างประเทศแลกได้ห้าหนึ่งเหรียญแลกได้ห้าหยวนพอตอนหลังเนี่ยขายเสื้อไปหนึ่งหยวนเท่าเดิมแลกได้แปดหยวนอ่ะหยวนเฉยในเสื้อตัวเดียวกันเนี่ยมันให้เงินคุณเพิ่มอีกสามของบ้านเราเนี่ยของบ้านเราเนี่ยเมื่อเมษาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ36ใช่ไหมฮะเหลือ32ตอนนี้เหลือ32ก็แปลว่าหนึ่งเหรียญเท่าเดิมที่เราขายฝรั่งขายยุโรปขายจีนได้36บาทเคยได้เงิน36บาทตอนนี้มันเหลือแค่32บาทโดยที่สินค้าเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเหมือนเดิมคุณก็ต้องจนแล้วเผลอคุณขายมันไม่ค่อยได้ด้วยเพราะของมันแพง อย่างนี้เทียบกับอินเดียเนี่ยนะอินเดียเนี่ยเคยค่าเงิน1รูปีเนี่ยแลกได้1บาทเดี๋ยวนี้เขาปล่อยมันจนกระทั่ง 2.85 รูปีแลกได้บาทหนึ่ง 2.8 เท่าใช่ก็คือ 280% คือหมายว่าเขาลดลงไป 2.8 เท่าหรือค่าเงินของเราเนี่ยแพงขึ้นไปครับ2.8 เท่าก็อินเดียจนขายข้าวมโหฬารแล้วเขาก็ไม่ได้โจรนะคือชาวนาเขาแลกเงินได้เยอะขึ้นเนี่ยเขาก็รวยขึ้นแต่ของเราเนี่ยข้าวมันขายไม่ได้ใช่ไหมครับ
ต้องลดจากข้าวสารนะกิโลละ22บาทลดเหลือ16บาทแล้วนะช่วง2วันเนี่ยในตลาดต่างประเทศใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าค่าเงินเราแพงครับดังนั้นเวลาทอนไปที่ชาวนาชาวนามันก็ต้องได้เงินน้อยลงชาวนาก็ยากจนทีนี้ใครเป็นคนกำหนดอัตราค่าเงินตัวนี้คือจริงๆค่าเงินเนี่ยเป็นนโยบายของจีนของเกาหลีของสิงคโปร์รัฐบาลเป็นผู้กำหนดแต่มันไม่ได้อยู่ในตลาดเสรีหรอฮะคือค่าเงินเหมือนราคาข้าวหมูแดงที่เราขายหน้าบ้านเนี่ยเราเป็นผู้กำหนดแต่ว่าเรากำหนดเองไม่ได้ไอ้ข้างๆมันก็ขายเหมือนกันข้าวหมูแดงจากที่เดียวกันเพราะนั้นถ้าเรากำหนดแพงเราก็จะขายไม่ได้แต่ว่าข้างๆกำหนดถูกกว่าเราหน่อยไม่ต้องถูกมากเท่าไหร่นะก็จะขายได้เยอะแยะเป็นพันๆจานของเราขายได้50จานก็แทบแย่ละไอ้50จานนั้นเพื่อนเรามาช่วยกินตอนนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นตอนนี้รัฐบาลโดยองค์รวมทั้งหมดนะเป็นผู้กำหนดผมยังสงสัยเลยเนี่ยหอการค้าเนี่ยกกล.เนี่ยเขากำลังจะไปขอแบงก์ชาติเสนอเรื่องให้ดูแลค่าเงินเอ๊ผมเพียงแต่สงสัยว่าหอการค้าเนี่ยเขาหมดที่พึ่งแล้วนะคือเขาคิดว่ารัฐบาลช่วยเขาไม่ได้เนี่ยโอ้อันนี้มันน่าคิดนะว่าเอ๊คุณเลือกตั้งมาคุณบริหารประเทศคุณมีหน้าที่ดูแลประเทศให้เจริญเติบโตแล้วก็ประชาชนให้อยู่ดีมีสุขมีรายได้ใช่ไหมแต่เขาไม่คิดจะพึ่งคุณอ่ะก็คุณก็ต้องไปคิดดูอ่ะว่าคุณให้เขาไปติดต่อกับหน่วยงานหน่วยหนึ่งของรัฐบาลที่คุณก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าไปบอกเขาให้ทำตามนโยบายยังไงอาจารย์พูดแบบนี้คือผมอยากได้50บาทหนึ่งเหรียญทำยังไงฮะก็หนึ่งเหรียญ50บาทอาจจะเรียกว่าขุดนี่ตัวเองเกินไปถูกไหมผมเสนอเนี่ยคือว่าก่อนนี้เนี่ยหนึ่งริงกิตเนี่ยมันเท่ากับ10บาทนะนี่คือประมาณ20ปีที่แล้วใช่ไหมแล้วก็วันนี้หนึ่งริงกิตเหลือ7บาท50แปลว่าค่าเงินเราแข็งขึ้นไป 25% นะฮะตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนกันเนี่ยดูตารางอีกงานค่าเงินนะฮะดูค่าเงินเราดูว่าแค่เราทำเงินบาทให้เท่ากับริงกิตเนี่ยตอนนี้1ดอลลาร์มัน 4.7 ริงกิตนะเพราะนั้น1ดอลลาร์ควรแลกเงินบาทถ้าเท่าเดิมนะก็47บาทใช่ไหมนี่แค่แข่งกับมาเลเซียได้เท่านั้นนะแล้วค่าเงินไทยแข็งกว่าเวียดนาม 60% แข็งกว่าอินเดียเนี่ย 285% คือถ้า25บาทไอ้ถ้า 25% เนี่ยคือมันจะอยู่ที่ถ้าเทียบกับริงกิตแล้วเราน้อยเราอ่อนกว่าเอ้ยเราแข็งกว่า 25% 25% แล้วแต่ถ้าเกิดเทียบกับเวียดนามเราแข็งกว่า 60% มีตารางนี้อยู่ที่ตอนนี้คุณก็ทำอันนี้ไปวิธีการทำค่าเงินเป็นนโยบายอะค่าเงินไม่ใช่ปล่อยให้ลอยแท่งเต้งตามยถากรรมในระบบเศรษฐกิจซึ่งหลายคนเดี๋ยวนี้คิดอย่างนี้นะโทษทีฮะบริหารเศรษฐกิจคุณไม่ได้พูดเรื่องราคาของประเทศเลยเหรอคุณไม่พูดเรื่องอัตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนคุณพูดเรื่องอะไรมีคนว่าไปเสนอเต็มไปหมดนะบอกว่าโอ้ส่งออกเราจะดีขึ้นก็แต่เมื่อเราไปปรับปรุงอะไรนะโครงสร้างการผลิตอะไรอย่างเงี้ยทางการคุณขายของขาดทุนอยู่อ่ะคุณจะไปปรับปรุงได้ยังไงคุณจะซื้อขึ้นจัดได้ไงคือถ้าปรับปรุงมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่มีเงินนะรัฐบาลเนี่ยอาจจะเก็บภาษีมาปรับปรุงไอ้ถนนหนทางต่างๆทำให้ลดต้นทุนไปบ้างแต่รัฐบาลก็เก็บภาษีได้น้อยนะเศรษฐกิจไม่โตมันก็ไม่ได้ที่คนก็พูดกันนะซึ่งเศรษฐกิจจะโตได้มีอย่างเดียวคือเรื่องราคาสิราคาเงินค่าเงินค่าเงินประมาณมีอีกรูปหนึ่งนะถ้าเงินเนี่ยมีผลต่อระบบเศรษฐกิจทุกประเทศมากเรียกว่าถ้าเนี่ยรูปที่เป็นรูปกลมๆนะถ้าเป็นรูปกลมๆถ้าเป็นดวงดาวเนี่ยค่าเงินก็เป็นดาวพฤหัสที่มีผลต่อโลกเดี๋ยวให้ไปเรื่อยๆเป็นมารเงินเนี่ยมันแค่เป็นดาวพระเสาร์ผมไปอีกรูปนึงฮะอีกรูปนึงแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องการใช้จ่ายของรัฐบาลเนี่ยมันเหมือนดาวพุธอะที่ผลกระทบอันนี้ไหมฮะรูปนี้ฮะรูปเนี้ยรูปไอ้ที่สูงสุดเนี่ยก็คืออัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อระบบเศรษฐกิจมหาศาลมหาศาลทั้งลบและบวกนะตอนนี้พูดง่ายๆคือค่าเงินคุณแข็งมหาศาลเศรษฐกิจคุณไม่เจริญเติบโตอะฮะ
แล้วก็ประชาชนก็ยากจนแล้วก็เป็นหนี้พอมาเป็นหนี้ก็ยุ่งกันใหญ่แล้วมาแต่ว่าหนี้นี่มันไม่มันเป็นผลของเหตุนะหนี้ไม่ใช่เหตุแห่งปัญหานะแล้วคุณก็มาแก้หนี้ที่ไปก็เรียกว่าแก้เกือบจะปลายเหตุอ่ะมันก็จะแก้ได้ยากก็หนี้เนี่ยมันไปสัมพันธ์กับรายได้ใช่รายได้มันลดคุณลงได้เยอะหนี้ก็จะลดลงใช่แต่นี่แก้หนี้ผมเสนออย่างนี้แก้หนี้แก้ได้สองทางบางคนเป็นหนี้ก็เป็นเพราะว่ายังไม่เข้าใจเป้าหมายของชีวิตครับก็อยู่เฉยๆก็ไปสร้างหนี้ซื้อนู่นซื้อนี่อันนี้ก็เป็นแต่ละบุคคลไปให้ไปนั่งสมาธิแล้วคุณก็จะลดการเป็นหนี้ลงอันที่สองก็อันที่สองรัฐบาลมีหน้าที่สร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอันนี้มันก็จะมีเกี่ยวกับหนี้ที่เป็นหนี้ทุนใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นหนี้การลงทุนเช่นสินเชื่อซึ่งบ้านเราผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อได้ลำบากอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นโครงสร้างของการบริหารเศรษฐกิจที่ทำให้ผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อลำบากอันนี้ผมจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากแยกไอ้ส่วนหนึ่งของแบงก์ชาติออกมานะส่วนกำกับดูแลสถาบันการเงินออกมาเป็นอีกส่วนหนึ่งแบบเกาหลีใต้ครับแล้วก็ส่วนกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อแล้วก็แยกมาเป็นอีกส่วนหนึ่งครับแล้วคุณกำหนดให้มันดีคือตอนเนี้ยส่วนเนี้ยเขาโปรธนาคารมากเกินไปเขาก็ไปเอาไปทำให้ธนาคารได้เปรียบลูกค้าจะมาเขาให้เงินกู้แต่คนที่เขาชัวร์แล้วก็ดอกเบี้ยก็สูงความเสี่ยงน้อยไม่ได้ตามใช่ใช่ดอกเบี้ยสูงๆแล้วก็เป็นหนี้ก็ไปยึดไปเอากฎหมายไปยึดเขาก็ต้องไปทีนี้บางทีเขาถูกเอาเปรียบมากเกินไปทีนี้อาจารย์พูดเนี่ยคือเรื่องค่าเงินล่ะเราอยากได้ค่าเงินอ่อนแต่ผมว่าตอนนี้น่า40กว่าบาทอ่ะแล้วเราจะแบงค์ชาติเข้ามาทำอะไรตรงนี้ไหมจริงๆเนี่ยนะของแบงค์ชาติจริงๆเนี่ยสมัยคุณประยุทธ์ตอนปฏิวัติเนี่ยสองปีแรกเนี่ยมีคนไปเลิกกฎหมายนี้ไปกฎหมายกองทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเลิกไปดังนั้นแบงค์ชาติในกฎหมายแบงค์ชาติก็ไม่มีการดูแลอัตราแลกเปลี่ยนเพราะนั้นเขาก็ซื้อขายๆพอที่มันไม่เรียบๆไปไม่มีกฎหมายดูแลแปลว่าปล่อยให้มันเป็นตามปล่อยไปตามยถากรรมก็คือตอนนี้เราแปลว่าเราไม่มีเครื่องมืออะไรเลยในการควบคุมตลาดการเงินถ้าผมดูแลรัฐบาลผมก็จะออกกฎหมายกำหนดเป้าหมายอัตราแลกเปลี่ยนเหมือนมีกฎหมายกำหนดอัตราเงินเฟ้อใช่ไหมให้มันอยู่ระดับยังไงสูตรเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็จะทำให้คนไทยนี่ขายของไปต่างประเทศทั้งนั้นนะคือประมาณ 65% ของไอ้ที่ตัวเราผลิตเนี่ยขายไปนอกบ้านเพราะบ้านเราเล็กบ้านเราทำของทุกอย่างแลกกันไม่ได้แล้วก็ได้เงินมาเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ12ล้านล้านอ่ะ GDP 18ล้านล้านไอ้12ล้านล้านเนี่ยไปขายของมาแล้วก็เอา12ล้านล้านเนี่ยมากินมาลงทุนมาจ่ายภาษีอย่างเงี้ยนะตอนนี้ถ้าอันเนี้ยเราต้องกำหนดเป้าหมายอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งสิงคโปร์ทำครับจีนทำเกาหลีใต้ทำทั้งหมดเนี่ยนะฮะซึ่งทำให้ประเทศเขาเจริญรุ่งเรืองได้ทั้งนั้นเหตุผลอะไรที่เขาไปยกเลิกการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนหรือกฎหมายกองทุนอัตราแลกเปลี่ยนเขากลัวว่านักการเมืองจะไปเอาเปรียบไปช่อชนอะไรจากระบบเดี๋ยวผมงงว่าเขาจะกลัวนักการเมืองทำไมในเมื่อตอนต้มยำกุ้งเนี่ยก็แบงค์ชาติเป็นคนทำไม่ใช่เหรอใช่เขาก็ทำให้คนลืมไปหมดแล้วไม่ใช่ต้มยำกุ้งอย่างเดียวไอ้ตอนที่ปิดตลาดทุนนั่นสมัยคสช.นะครับเขาปิดไปปุ๊บหุ้นตกทุกตัวตก 30% 108จุดนั่นเหรอลบหมดอย่างเงี้ยอาจารย์ผมถามงี้นิดนึงคือถ้าฟังอาจารย์มาเนี่ยกฎหมายอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกยกเลิกไปเนี่ยแสดงว่าณช่วงนั้นที่ถูกยกเลิกไปเนี่ยมีคนกลุ่มนึงได้ประโยชน์มั้ยอันนี้เราไม่รู้อ่ะนะแต่ว่าเขาไปคิดเหมือนระบบสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเป็นระบบที่มันร่ำรวยแล้วใช่ไหมคือถ้าเศรษฐกิจโตเกินไปก็จะมีเงินเฟ้อมากเขาก็เลยกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อให้ต่ำๆพอเขาไปกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อเขาก็จะทิ้งเป้าหมายอัตราแลกเปลี่ยนไปเป็นเพราะว่าการขึ้นลงของดอกเบี้ยเนี่ยมันมีผลต่อสองเรื่องนะเรื่องเงินเฟ้อกับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนครับถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยเงินเฟ้อก็จะลงแล้วก็ค่าเงินก็จะแข็งนี่ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหาภาคเลยใช่ไหมตอนนี้พอเขาขึ้นดอกเบี้ยสูงมากเลยจนอัตราเงินเฟ้อเราต่ำที่สุดในโลกคือติดลบอ่ะติดลบอ่ะ
กันนี้คุณขายของไม่ได้กำไรแล้วพรุ่งนี้คุณต้องลดราคาของอีกอ่ะประเทศคุณจะเจริญจะเติบโตได้ไงหรือถ้าลูกชายของคนนี้เขาเป็นแรงงานเนี่ยแล้วเงินเฟ้อติดลบอ่ะวันรุ่งขึ้นเนี่ยค่าแรงต้องลดลงอ่ะทีนี้ถ้าอย่างนี้เนี่ยแบงก์ชาติสามารถทำให้ค่าเงินอ่อนลงผ่านนโยบายอัตราดอกเบี้ยได้ไหมได้แต่ว่ามันไม่เยอะสมมติว่าพรุ่งนี้เขาลดดอกเบี้ยลงสักจาก 2% เหลือ 2.5 หรือ 2% ใช่ไหมครับมันก็จะมีผลเข้าระบบมากขึ้นมันเขาต้องคนก็จะไปกู้เงินเข้ามากขึ้นเงินก็จะเข้ามาในบ่อปลาเมื่อกี้เนี่ยนะบ่อน้ำเนี่ยมากขึ้นใช่ไหมค่าเงินบาทก็จะอ่อนค่าลงแต่ไม่พอหรอฮะไม่พอเป็นเพราะว่าเงินเราแข็งกว่าเวียดนาม 60% นะแข็งกว่ามาเลเซียเนี่ย 25% นี่ผมพูดแค่มาเลเซียนะซึ่งตัวที่สั้นที่สุดครับทีนี้ก็แปลว่าการจะเติมน้ำลงไปในบ่อปลาตามทฤษฎีของอาจารย์เพื่อจะทำให้ปริมาณมันเงินมันเยอะขึ้นแล้วเงินบาทมันจะอ่อนลงลดดอกเบี้ยไม่พอแล้วต้องใช้อะไรฮะตั้งเป้าหมายตราแลกเปลี่ยนตั้งเป้าแล้วมันจะอ่อนลงได้ยังไงก็ต้องมีเงินก่อนเมื่อไหร่ตอนนี้ดอลลาร์มันเข้ามามากถูกไหมทำให้เงินบาทแข็งผมก็พิมพ์บาทไปซื้อดอลลาร์แล้วผมก็ดอลลาร์ไปเก็บไว้แต่เราจะพิมพ์บาทเฉยๆก็ดอลลาร์ไงที่ผมซื้อมันค้ำบาทผมอยู่มันค้ำอยู่เลยอ่ะก็เหมือนดอลลาร์ก็เหมือนทองคำไม่ใช่ดอลลาร์อย่างเดียวนะเงินหยวนเงินอะไรต่างนะมันก็เพิ่มปริมาณเงินนี่โทษทีนะตอนนี้ดอลลาร์เข้าตลาดหุ้นใช่ไหมหุ้นมันขึ้นใช่ไหมแต่นี่วิธีการก็คือว่าเขาเอาดอลลาร์มาแลกเงินบาทที่แบงก์พันนิต uh-huh. เอาเงินบาทไปซื้อหุ้นใช่ไหม uh-huh. ไอ้แบงก์พันนิตก็ได้ดอลลาร์ไปเก็บไว้ก็ไปขายเขาก็ไม่ได้ดอกเบี้ยเขาไปขายให้ธนาคารชาติ uh-huh. ธนาคารชาติก็ต้องพิมพ์แบงก์ออกมา uh-huh. เพื่อซื้อดอลลาร์นี้ใช่ไหมครับเชื่อไหมในขณะเดียวกันเขาออกพันธบัตรแบงก์ชาติมาดูดไอ้แบงก์บาทที่ซื้อดอลลาร์กลับเข้าไปเพราะฉะนั้นพอหุ้นขึ้นดอลลาร์เข้ามาทำไมเงินบาทมันแข็งเป็นเพราะว่าเขาดูดไอ้พวกนี้ออกไปหมดผมไม่รู้ว่าเขาทำไปทำไมก็แปลว่าอาจจะไม่ใช่เป้าเขาเพราะว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดให้เขาต้องกำหนดกฎหมายไม่ได้บอกเขาว่าเขาต้องดูแลแต่นี่พวกที่เป็นล้อเขาดูแลเรื่องเงินเฟ้อใช่ไหมเขาดูแลเงินเฟ้ออย่างเขาถึงดูดกลับใช่เขากลัวเงินเฟ้ออ่าฮะซึ่งสิ่งที่แบงก์ชาติห่วงเนี่ยคือเรื่องเงินเฟ้อหรือเรื่องหนี้ครัวเรือนฮะหรือว่าเรื่องหนี้ไอ้เรื่องหนี้นะมันเป็นฝ่ายกำกับสถาบันการเงินที่เขาห่วงอยู่แล้วก็ออกมาตรการออกมาเยอะแยะเพื่อให้คนไม่ไปสร้างหนี้เพิ่มขึ้นก็คือไม่กู้เงินไม่กู้เงินคือมาตรการนี้ไม่ถูกสำหรับรัฐบาลผมเป็นรัฐบาลผมจะแก้หนี้ดังต่อไปนี้นะหนึ่งไปนั่งสมาธิก่อนสองนี่เยอะๆเนี่ยหมายถึง private สองผมก็อาจจะจัดนั่งสมาธิทั่วประเทศอะไรเงี้ยนะสองก็คือผมต้องแหกคัดซึ่งรัฐบาลทำอยู่รัฐบาลเสนอนี่ไงเสนอว่าเงินที่จากธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบที่ส่งให้กองทุนฟื้นฟู0.46% ของปริมาณเงินที่มาฝากธนาคารพาณิชย์เอามาสักครึ่งหนึ่งได้ไหมมาแฮคัดนี่แล้ววิธีแฮคัดก็ไม่ใช่รัฐบาลตั้งใครไปทำเองนะแต่ละธนาคารก็ดูแลลูกหนี้ของคุณอ่ะเพราะคุณรู้จักลูกหนี้ของคุณใช่ไหมคุณก็เสนอมาสิว่าคนเนี้ยอยากแฮคัดเท่านั้นเท่านี้แล้วลดดอกให้เขาหรือว่าลดเงินต้นลดเงินต้นดอกอาจจะค้างแต่ต้องลดเงินต้นเสร็จแล้วผมก็จะมีกรรมการดูแลไอ้เงิน 0.23% ของปริมาณเงินฝากทั้งหมดครับซึ่งประมาณปีละ 30,000 ล้านน่ะผมก็จะลดให้คุณก็มีกรรมการอันเนี้ยนะมันก็จะช่วยได้แต่นี้ไม่เห็นเขาทำนี่ก็คือไอ้แบงก์ชาติทำอะไรฮะตอนนี้ก็ต้องตามทิศทางเขาขึ้นไปมาอาจารย์มีคนคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางออนไลน์คุณดีเคบอกว่าการเติมน้ำในบ่อปลาคล้ายๆทฤษฎีอาจารย์เนี่ยคือเพิ่มกระแสเงินสดลดดอกเบี้ยคนมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องกู้ลดภาระหนี้คนเรือนอันนี้ตรงสูตรหรือไม่ถูกต้องทำดังนี้ต้องทำเงี้ยเหมือนบ้านเราเป็นหนี้เยอะๆเราจะทำยังไงเราขายข้าวหมูแดงแล้วเราจะทำยังไงใช่ไหมเราอาจจะไปกู้มาดอกเบี้ยมันแพงผิดปกติมันโหดแล้วทำให้กู้ด้วย
สมมติกู้นอกระบบนะ120ต่อเดือนอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณไม่มีแรงคุณต้องแฮกคัทฮะคือรัฐต้องยื่นมือเข้ามาจัดระบบแฮกคัทช่วยลดหนี้ลงลดหนี้ลงเสร็จแล้วคุณต้องขายข้าวหมูแดงคุณเนี่ยให้มันเหมาะสมได้ราคาขึ้นให้ได้เงินรวมขึ้นราคาอาจจะต้องลดลงคุณตั้งราคาผิดครับเสร็จแล้วคุณก็จะมีรายได้มากขึ้นเรื่อยๆคุณก็บอกลูกหลานคุณว่าอย่าไปใช้จ่ายสิ่งที่ไม่จำเป็นนะแล้วก็ค่อยๆคืนหนี้ที่แฮกคัทแล้วเนี่ยแล้วก็ลดดอกเบี้ยด้วยนะดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อเดือนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยตอนนี้แนวโน้มของค่าเงินมันจะไปถึงไหนขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแบงค์ชาติครับแต่ถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมจะเอาการบริหารจัดการค่าเงินมาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่รับเลือกตั้งมาจากประชาชนซึ่งนั่นหมายความว่าต้องแก้กฎหมายต้องออกกฎหมายออกไปว่ามันมีกฎหมายอยู่แล้วเขาเลิกไปแล้วเขาถูกเลิกไปแล้วเลิกไปแล้วก็แปลว่าต้องออกใหม่หรือว่าต้องก็เอาอันนั้นแหละเอาของเดิมกลับมาได้มาดูแลแล้วก็ปรับเปลี่ยนข้อความไปกฎหมายถ้าชื่อภาษาไทยก็คือกฎหมายกำหนดเป้าหมายอัตราแลกเปลี่ยนให้เหมาะสมกันซึ่งมันเป็นการกำหนดร่วมกันระหว่างแบงค์ชาติกับแล้วแต่กฎหมายจะบอกว่าไงเดิมเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้กระทรวงการคลังดูแลนะแต่ว่าเมื่อเขาแก้ไปตอนรัฐประหารนะเขายกเลิกไปเขายกเลิกไปตอนรัฐประหารแล้วเขาจะยอมให้เอากลับมาไหมคือถ้าคำถามของอาจารย์ชูวัฒน์อย่างนี้เอ๊ะคุณเลือกตั้งมาเปล่าคุณรัฐบาลเนี่ยคุณเลือกตั้งมาเปล่าหรือคุณมาจากคนส่วนน้อยใช่ไหมผมก็จะตอบคำแนวว่าผมได้รับการเลือกตั้งมาครับผมก็จะค้ำประกันอันเนี้ยเพราะผมมีหน้าที่ดูแลความเจริญเติบโตของชาติและความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนทีนี้ประเด็นคือว่าเมื่อมันไม่สามารถแก้ได้และค่าเงินบาทก็แข็งเอาเราจะมีโอกาสอะไรจากสภาพที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ไหมนำเข้าถือโอกาสนำเข้าซะก็นำเข้าได้ช่วงนี้ใช่ก็มีคนพูดแต่ว่านำเข้าเป็นรายจ่ายนะใช่ฮะนำเข้าไม่ใช่ GDP เลยนะไอตัวที่มันเขียนอะว่า GDP ไอตัว Y ถ้ากับ4ตัวบอกกันก็คือการบริโภค consumption การลงทุน investment การใช้จ่ายรัฐบาลแล้วก็การส่งออกหักนำเข้าไปเที่ยวก็ถูกแต่ไปเที่ยวก็เป็นรายจ่ายเป็นรายจ่ายคือเราบริหารประเทศเพื่อให้คนมีรายได้ให้คนร่ำรวยไม่ใช่บริหารประเทศที่ให้คนเป็นหนี้เยอะๆแล้วก็ไปเที่ยวเยอะๆอ่ะมันไม่มีเป้าหมายนั่นแหละUh-huh. เป้าหมายการบริหารประเทศมี2เงินอย่างให้คุณไปทำงานนะ แล้วเงินเดือนแต่ละปีขึ้นเร็วๆแล้วคุณทำงานคุณก็จะได้ผลผลิตเรียก GDP นะเรียกผลผลิตของชาติเพิ่มเยอะๆอันนี้ที่จีนญี่ปุ่นเกาหลีทำเป๊ะเลยเนี่ยแต่ที่พูดกันมากก็บอกว่าเนี่ยนำเข้าได้ดีนะนำก็ดีแต่ว่าคุณจะมีเงินสักเท่าไหร่ที่นำเข้าในเมื่อประเทศคุณไม่เจริญเติบโตนำเข้าเป็นรายจ่ายยกเว้นนำเข้านั้นเพื่อเป็นต้นทุนที่ถูกลงในการนำเข้าเป็นต้นทุนมาลงทุนใช่แต่คุณนำเข้าอะไรที่ทุกวันนี้ที่ผมเรียนเนี่ยนำเข้ามือถือนะมือถือเราไม่ได้ผลิตเองนะไอ LED โทรทัศน์เนี่ยคุณก็องค์ประกอบนำเข้าเยอะแยะมอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรองค์ประกอบนำเข้าเต็มไปหมดนะฮะคืออย่างนี้ฮะสมมติคุณได้เงินเพิ่มขึ้นสักแสนล้านบาทเนี่ยคุณกินของนำเข้า 50,000 50,000 เนี่ย 50,000 มันจะไปลดเงินสำรองระหว่างประเทศเพื่อไปซื้อของนำเข้าแล้วมาขายที่บ้านคุณในชนบทที่ห่างไกลอ่ะครับแต่เราดูไม่รู้ว่ามันเป็นของนำเข้าตอนนี้กกล.คือพวกทำนะองค์กรเอกชน3แห่งเขาทำยังไงตอนนี้เขาต้องทำเขากำลังติดต่อไปเจอแบงค์ชาติจะเสนอแล้วทำไมผมแปลกใจทำไมเขาไม่ไปเสนอส่วนกันครับให้ออกกฎหมายใช่ไหมหรือให้เขาเสนอให้วิธีการทำอย่างโน้นทำอย่างนี้คือองค์กรเอกชนเขาเสนอให้ทำอันนั้นทำถ้ามองในอีกมุมคือองค์กรเอกชนไปกดดันไหมอ่ะอาจารย์กดดันใครฮะแบงค์ชาติอ่ะเฮ้ยคุณตัวคนทำแบบนี้นะไม่ผมว่ามันน่าจะรู้สึกขายหน้านะถ้าให้องค์กรเอกชนไปหาหน่วยงานที่เราดูแลเององค์กรเอกชนไปเจอสภาพัฒน์เองเนี่ยคุณก็มีรับผิดชอบอยู่สเต็ปแรกที่ควรจะต้องทำตอนนี้คืออะไรคุณรับผิดชอบต่อประชาชนเนี่ยว่าคุณเป็นรัฐบาลคุณเลือกตั้งมาครับฮะคุณต้องดูแลอะไรดูแลให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตสูงๆครับประชาชนจะได้มีรายได้มีรายได้มากพอนี่ก็ลดลงครับเสร็จแล้วคุณก็ทำให้ลูกหลานประชาชนมีงานทำครับ
แล้วทำปีนี้ได้เงินเดือนแค่ปีหน้าก็ขึ้นขึ้นค่าแรงเพราะฉะนั้นคือต้องเอาเรื่องการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนการควบคุมหรือการกำหนดได้มันมาเป็นวาระสักทีครับใช่เป็นโจทย์แล้วไอ้การกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อคุณก็ต้องเอามาเป็นวาระด้วยครับคือตอนนี้คุณให้ฝ่ายประจำเขากำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อบอกเงินเฟ้อต่ำๆยิ่งต่ำยิ่งดีตอนนี้ไอ้มันยังต่ำกว่าขอบล่างอีกนะผมก็จะกำหนดให้มันสูงขึ้นมา คือประเทศอินโดนีเซียเวียดนามเขมรทั้งหลายเนี่ยเงินเฟ้อเกิน 3% ทั้งนั้นไอ้ทั้งมีเมืองไทยก็บอกเงินเฟ้อไม่ถึง 1% เป็นสิ่งที่ดีไอ้พวกเดี๋ยวพอดีทางออนไลน์ออนแอร์หมดเวลาเดี๋ยวเราต่อกันทางออนไลน์นะครับนี่มีคุณผู้ชมเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกชอบอาจารย์มากเดี๋ยวเราต่อกันทางออนไลน์นะฮะออนแอร์หมดเวลาพอดีนะครับเดี๋ยวเรา3คนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอครับดอลลาร์อย่างเดียวกลับมาไม่เอาดอลลาร์ซื้อบาทติดตามกันต่อนะครับเอาแลกคอนเนคทางออนไลน์นะฮะกำลังสนุกผมก็พิมพ์แบงค์บาทมาซื้อดอลลาร์ไปเก็บเดี๋ยวฟังอาจารย์สุชาติต่อดีกว่าครับเงินดอลลาร์ผมมีแต่เพิ่มขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่คนมาโจมตีค่าเงินนะผมก็ปล่อยให้บาทมันอ่อนลงไปผมไม่เอาดอลลาร์มาหนุนบาทแบบเรืองชัยอ่ะOkay. ผมจะร่ำรวยก็ตอนนี้เรายังเราทำไมเต้นสื่อพิงร่ำรวยอ่ะออนไลน์อยู่นะอาจารย์ได้เลยจะหลุดจะหลุดแทรกแซงแทรกแซงค่าเงินบาทได้ไหมได้ก็สิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่นจีนมันต่างกันยังไงอาจารย์พอพูดคำว่าแทรกแซงนะเรากลัวเหมือนต้มยำกุ้งเลยไอ้นี่เป็นเพราะว่าแมโครอีโคโนมิกเนี่ยมันเป็นเรื่องของปรัชญาแต่นี้พอเราไม่รู้เราก็กลัวมันกลัวผีอ่ะใช่เหมือนกลัวผีแต่ผีจะมาหลอกเราได้เมื่อมันมืดเท่านั้นนะถ้ามันสว่างหลอกไม่ได้ดังนั้นนะผมกำหนดค่าเงินอย่างนี้นะผมจะร่ำรวยมหาศาลเมื่อไหร่คนเอาดอลลาร์มาแลกบาทบาทแข็งผมก็พิมพ์บาทได้พิมพ์บาทได้พิมพ์บาทได้ผมก็เก็บดอลลาร์ไปเมื่อไหร่คนมาโจมตีค่าเงินจะถอนดอลลาร์ออกไปผมก็ไม่เอาบาทไปค้ำผมปล่อยให้บาทมันอ่อนลงไปมันจะโจมตีค่าเงินได้ยังคือการโจมตีค่าเงินเนี่ยโจมตีได้ด้านเดียวนะตอนปี40เนี่ยเขาพยายามมาเอาดอลลาร์ออกไปใช่ไหมแล้วเราก็สู้แล้วเราก็สู้เราก็ไม่สู้แต่หน้าตากเราไม่พอใช่ตอนนี้คุณก็ปล่อยให้บาทมันอ่อนไปยิ่งอ่อนผมก็ยิ่งมีรายได้จากการส่งออกแล้วทำไมตอนนั้นเขาถึงกลัวเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ไปรู้เขาจบไมโครอีโคโนมิกส์มาจากญี่ปุ่นกันญี่ปุ่นไม่มีแมโครอีโคโนมิกส์ญี่ปุ่นมีเศรษฐศาสตร์ที่เป็นจริงเดี๋ยวอาจารย์พูดเหมือนกับว่าเงินบาทอ่อนไม่มีปัญหาใดๆเลยไม่มีปัญหาใดๆเลยจริงเหรอฮะใช่แล้วเราจะไปปล่อยให้มันอ่อนไปเยอะๆได้ทำไมเพราะว่าถ้าเงินบาทอ่อนถ้าเราไม่เป็นหนี้ต่างประเทศอันนี้จะไม่มีปัญหาอันนี้เราก็ไม่เป็นหนี้ซึ่งหนี้ต่างประเทศเราน้อยมากใช่นี่เป็นภาวะที่ต่างจากปี40เงินลาวอ่ะเอาตัวนี้เกิดตอนนี้เลยทำไมเงินลาวถึงอ่อนลงมหาศาลอันนั้นเป็นผลไม่เป็นเหตุนะเพราะว่าคุณเป็นหนี้มากเกินตัวคุณไม่มีเงินสำรองนี่คืนนี่คุณเอาเหมืองเอาอะไรต่างๆไปสร้างรถไฟฟ้านะเสร็จแล้วคนก็มาโจมตีไม่ได้โจมตีค่าเงินลาวนะโจมตีจะดึงเงินสำรองที่ลาวมีอยู่ออกไปตอนนี้มันออกไปคุณก็ล้มละลายอันนี้มันมีทางเดียวเท่านั้นแต่ฐานการเราไม่เหมือนกับปี40ของเราโอ้โหดังล่าเยอะแยะเยอะแยะเกินไปด้วยซ้ำไปเพราะว่านี่ต่างประเทศเราน้อยเราแทบจะไม่มีก็เป็นเขตกำหนดแล้วอะตอนนี้เราไม่มีวันช่วงนี้นะไม่มีวันไอ้ต้มยำกุ้งก็คือการที่น้ำล้นบ่อถูกไหมแต่ทุกวันเนี้ยเราแห้งตายคือน้ำที่บ่อมันแห้งลงเรื่อยๆทีนี้เธอถ้าเงินบาทมันอ่อนใช่บอกว่าไม่มีผลเสียเลยแต่มันจะมีเงินเฟ้อกระทบไหม
มีอันนี้อันนี้จะมีผลต่อเงินเฟ้อมีแต่คุณโกงเงินเฟ้อไปทำไมคุณร่ำรวยคุณรายได้มากขึ้นเรื่อยๆเงินบาทอ่อนคุณขายข้าวอ่ะเกวียนละหมื่นก็ขายเป็นเกวียนละ20,000คุณกลัวเงินเฟ้อไปทำไมน้ำมันมันก็แพงหน่อยนะน้ำมันอาจารย์คือเราบริหารประเทศเพื่อสร้างรายได้เราไม่ได้กลัวเรื่องรายจ่ายครับแต่นี้น้ำมันแพงมันต้องแก้ด้วยวิธีอื่นนะคุณกำหนดราคาสิงคโปร์ไปทำไมใช่ไหมคุณก็มาแข่งขันหน้าโรงกลั่นคุณเพิ่มจำนวนโรงกลั่นโรงอะไรต่างๆทุกวันนี้น้ำมันแพงเพราะระบบผูกขาดแล้วก็เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม2หนครับมีคุณผู้ชมรับชมผ่านทางออนไลน์คุณเอ็นทีบอกว่ามีคนบางกลุ่มไหมที่เข้าไปกู้เงินธนาคารแห่งประเทศไทยลงทุนไว้เยอะถึงได้พยายามตรึงค่าเงินบาทอ๋ออันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดครับแต่ว่าคง คนที่กู้เงินธนาคารแห่งประเทศไทยได้คือแบงค์สถาบันการเงินฮะคือสถาบันการเงินซึ่งแต่ถ้าเขากู้เป็นบาทเขาไม่ต้องตรึงอะฮะบาทจะขึ้นลงเขาก็จ่ายนี่เท่าเก่าแปลว่าจันแนะนำรัฐบาลเลยว่าต้องขอกฎหมายกำหนดเป้าหมายอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งตอนนี้เราทำได้เลยใช่ไหมต้องผ่านสภาไหมฮะหรือว่าออกกฎกระทรวงเลยอันเนี้ยโดยปกติกฎหมายทางด้านการเงินเขาจะออกเป็นพระราชกำหนดฮะคือไปนั่งเถียงกันในสภาเนี่ยมันไม่ไหลอ่ะจะมาแล้วเบิกแก้คำผิดไปอ่ะมันก็ไม่ได้มีความหมายนั้นนะแล้วแบงค์ชาติเขาจะขวางไหมฮะคงขวางนะอ่ะแล้วเขากลัวผมกลับมาถามอย่างเก่าถ้าเขาขวางเนี่ยคุณมีหน้าที่ออกกฎหมายอ่ะคุณรับเลือกตั้งมาเปล่าคุณรับเลือกตั้งมาไม่ใช่เหรอคุณเป็นรัฐบาลคุณก็ออกกฎหมายคุณโอคุณถ้าแปลว่ามันถ้าออกกฎหมายแล้วกลัวแบงค์ชาติเนี่ยนะแสดงว่าในรัฐบาลคุณไม่มีใครมีความรู้อะไรเลยเหรออ่าฮะก็แปลว่าตอนนี้เรื่องค่าเงินเอ่ยเรื่องดอกเบี้ยเอ่ยรวมทั้งไอ้เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำด้วยเนี่ยมันไปขึ้นอยู่กับอำนาจอธิปไตยอำนาจประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องสถานะว่าเรามีอำนาจหรือเปล่าประชาชนมีอำนาจหรือเปล่าประชาชนคนมีอำนาจค่าแรงขั้นต่ำเดี๋ยวพูดทีนะก็คือว่าคุณจะขึ้นจากเท่าไหร่เป็น400ใช่ไหมก็วันนี้เศรษฐกิจคุณไม่โตคุณขึ้นไม่ได้ทั้งเพราะคุณปล่อยค่าเงินให้อ่อนลงอ่ะรายได้เพิ่มขึ้นค่าแรงก็ขึ้นแล้วถูกไหมสมมติว่าผมขายเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยผมมาแลกเงินบาทได้30 บาทอ่ะเป็นค่าแรง10 บาทแล้วก็ได้ต้นทุนได้ละ20 บาทครับแล้วถ้าผมขายได้40 บาทค่าแรงมันจะขึ้นเป็น15 บาทไหม มันก็อย่างนี้อันนี้ก็คือประโยคที่บอกว่าเมื่อไรค่าเงินที่เขตประเทศถูกเนี่ยครับหมายว่าเงินบาทอ่อนค่าแล้วแข่งขันได้นะค่าแรงจะแพงไอ้วันนี้คุณขึ้นค่าแรงเฉยๆไอ้คนทำของขายที่ส่งออกเนี่ยนะมันก็ยังขาดทุนอยู่เลยนะเนี่ยมันก็เขาก็ออกมาโต้แย้งเนี่ยจริงๆแต่ถ้าคุณให้เขาได้ดอลลาร์มาหนึ่งแล้วคนแลกเงินบาทมากขึ้นเขาก็มอแดนแฮปปี้ที่จะขึ้นค่าแรงค่าแรงเนี่ยเป็นผลต่อเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองส่งออกได้เยอะซึ่งส่งออกได้เยอะเป็นผลมาจากค่าจากค่าเงินที่แข่งขันได้ทีนี้แล้วไม่ทุกประเทศเขาไม่ทำกันหมดทุกประเทศทำกันหมดยกเว้นประเทศไทยก็เมื่อกี้มีตารางหนึ่งใช่ไหมในภูมิภาคเนี่ยดูเห็นไหมมีตารางไหมเดี๋ยวได้ขึ้นตารางตารางก็คือไอ้ของอินโดนีเซียเวียดนามมาเลเซียอะไรแหละมีเราไม่ทำจีนยังทำเลยญี่ปุ่นก็ทำซึ่งทำไมนักเศรษฐศาสตร์บ้านเราหรือว่านักเศรษฐศาสตร์มหาภาคบ้านเราถึงไม่เคลียร์เรื่องนี้ให้ชัดเจนแล้วทำอันนี้แม่อาจารย์ตารางนี่แหละครับทำไมไม่เคลียร์ใช่ไหมทำไมไม่คุยกันซะให้รู้เรื่องแล้วก็กำหนดคือเศรษฐศาสตร์แบ่งชงแบ่งชาติมหาภาคเป็นวิชาที่คล้ายๆฟิสิกส์มันต้องออกไปนอกโลกจะมาดูระบบจักรวาลได้ภาพใหญ่ใช่ไหมแต่นี่คนที่อ้างว่าจบเศรษฐศาสตร์มหาภาคจำนวนมากเลยจบเศรษฐศาสตร์จุลภาคซึ่งมันคนละวิชาเลยนะมันคนละวิชาครับคุณถนอมบอกโอ้โหอาจารย์พูดได้ดีมากเข้าใจง่ายเลยผมคุยกับท่านอดีตรองนายกท่านหนึ่งท่านก็บอกอันนี้คนไม่ค่อยเข้าใจแต่ตัวท่านเข้าใจอยู่นะครับก็เขียนก็คุยกันอยู่ตอนนี้เรื่องนี้รัฐบาลเข้าใจหมดแล้วทีมเข้าใจรัฐบาลก็ไม่ค่อยเข้าใจรัฐบาลมีนักเศรษฐศาสตร์กี่คนที่ผมนั่งคุยอยู่มี3คน
ซึ่งแต่มันก็เป็นเรื่องชื่อได้ไหมผมก็ไม่แน่ใจแต่มันก็ไม่มันฟังแล้วมันก็เมคเซนส์อ่ะที่อาจารย์อธิบายมันก็เป็นขั้นตอนอดีตรองนายกท่านก่อนนี้เป็นรัฐมนตรีคลังนะครับก่อนนี้เป็นรัฐมนตรีคลังมันก็ง่ายๆนะฮะนะถ้าเงินอ่อนลงนิดหน่อยเงินเฟ้อมากหน่อยดอกเบี้ยต่ำหน่อยชาติก็จะเจริญทำไมฟังนั้นไม่รู้เรื่องหรือมันต้องมีผลกระทบที่มีไม่เป็นไปได้ไหมว่าอาจารย์อาจจะไม่เข้าใจเขาพอทำไมเขาไม่ทำผมเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์มหาภาคคนที่เขาโต้อยู่เนี่ยก็ไม่อยากพูดคำของรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่พูดนะเขาเรียนด้านอื่นมาแต่ว่าเขามีหน้าที่พูดออกโทรทัศน์ทุกวันก็พูดไปหมดอ่ะแต่วิธีแก้อาจารย์อันนี้ไม่ได้นะเรื่องนั่งสมาธิแก้นี่เนี่ยเดี๋ยวทัวลงผมแต่จะมีข้อที่จริงนะคือถ้านิสัยของแต่ละคนมันไม่เคยดีกินเหล้าเมายาอะไรเงี้ยนะนั่งสมาธิจริงๆเนี่ยผมนั่งแล้วนะผมที่ผมพูดเราจะเห็นจักรวาลเขาเรียกฌานเข้าฌาน1 2 3วิ่งเข้ามาแล้วเราก็เริ่มรู้แจ้งว่าชีวิตเราเกิดมาทำไมเราไปซื้อไอ้นี่มาทำไมเราอยากไปตรงนี้ทำไมเราจะมันอันเนี้ยคือมันเป็นเรื่องวินัยส่วนบุคคลใช่มั้ยเป็นส่วนบุคคลเป็นส่วนบุคคลเป็นส่วนบุคคลซึ่งปัจจุบันเนี่ยคนก็ยังไม่เคยกระจ่างครับนั่งสมาธิแล้วไม่ซื้อหวยเลยแหละคือเห็นแจ้งแล้วซื้อไปทำไมในฐานะที่อาจารย์เป็นอดีตรัฐมนตรีคลังครับก็เชี่ยวชาญมากพอสมควรข้อเสนอแนะทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปัจจุบันกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้การแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันเดินหน้าต่อไปได้อาจารย์มีคำแนะนำยังไงกับ2หน่วยอย่างนี้มั้ยก็แนะนำไปหมดแล้วแต่ไอ้ที่ไปคุยกันเนี่ยผมยังไม่เห็นว่ามันจะแก้ได้ยังไงคือมันต้องศึกษาให้รู้จริงอะรู้จริงคือตอนนี้สถานการณ์เราคือรู้จริงผมอย่างนี้นะรู้เรื่องอริยศาสตร์แห่งปัญหาใช่ไหมใช่ไหมครับว่าเหตุของเศรษฐกิจไทยโตต่ำเนี่ยเกิดจาก3เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอัตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ย3เรื่องไม่ได้เกิดจากว่าโอ้เขาเรียกอะไร potential GDP คุณต่ำไปคุณไม่ซื้อเครื่องมือเครื่องจักรใหม่ถนนคุณไม่ดีระบบไอทีคุณแย่อะไรเนี่ยไอที่พูดมานี่ก็คือค่าเงินมันแข็งไปคุณถึงไม่สามารถเพิ่มเทคโนโลยีคุณได้ภาษีน้อยไปคุณถึงไม่สามารถเพิ่มอินฟราสตรักเจอร์ใช่ไหมอย่างเงี้ยเพราะว่ารายได้มันน้อยไปมาจากค่าเงินคนเสนอก็ไปพูดเฉพาะแค่นี้แม้กระทั่งหน่วยงานวางแผนของชาติก็พูดแค่นี้นะหน่วยงานวางแผนก็เห็นเป็นปัญหาของไทยคือคนแก่ลงอันนี้จริงอันนี้จริงนะอันนี้สองก็บอกว่าลงทุนน้อยไปสินค้าเราเป็นโลกเก่าสินค้าเราเก่าเวียดนามก็ผลิตเหมือนคุณนั่นแหละแต่ก็ขายได้เพราะราคาปัญหาคือว่าเราไม่มีปัญญาใหม่เพราะว่าเราไม่มีรายได้ไม่มีเงินเราไม่มีเงินซึ่งเราไม่มีเงินก็เพราะว่าค่าเงินมันแข็งไปดอกเบี้ยมันสูงไปลงทุนต้นเหตุที่ทำให้เรามีโครงสร้างการผลิตเป็นแบบเป็นโลกเก่าเนี่ยก็เพราะว่ามาจากค่าเงิน10กว่าปีมาแล้วตั้งแต่ปฏิวัตินั่นแหละแต่นี้มันก็มาถึงตรงนี้ก็คือว่าแล้วคุณก็ไปโทษเรื่องอื่นคือคนที่มาพูดทั้งหมดเนี่ยมาพูดเรื่องเศรษฐกิจที่แย่น่ะแต่ไม่ได้พูดเรื่องราคาของระบบเศรษฐกิจล่ะคุณพูดอย่างนี้ได้ไงก็ขนาดคุณขายข้าวแกงส่วนตัวเนี่ยคุณยังต้องตั้งราคาที่มันถูกต้องเลยแปลว่าตอนนี้เราแทบจะเรียกว่ามาไปเราไม่ต้องคุยเรื่องดอกเบี้ยแล้วใช่ไหมเรื่องนี้เรื่องใหญ่กว่าเรื่องค่าเงินใหญ่กว่าเยอะเมื่อกี้ดูรูปอ่ะเหมือนดาวพฤหัสที่มีผลต่อโลกอ่ะไอ้ดอกเบี้ยแค่ดาวเสาร์อ่ะการใช้จ่ายรัฐบาลแค่ดาวพุธดวงเล็กๆมันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไม่เยอะทำไมรู้ไหมคือนโยบายการคลังการใช้จ่ายรัฐบาล คุณต้องไปเก็บภาษีมาก่อนนะจากมุมหนึ่งของบ่อน้ำตรงเนี้ย มากระจายตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้ก็รู้สึกดีแต่ตรงเนี้ยมันก็ถูกย่าลงไปย่าลงแต่นี่อย่างนี้ดีกว่าผมจีนเขาก็แจกเงินเหมือนเรานะแต่เขาไม่ได้กู้นะเขาไปกู้จากแบงก์ชาติคือเขาออกพันธบัตรรัฐบาลจีนเนี่ยไปให้แบงก์ชาติจีนแบงก์ชาติจีนก็พิมพ์แบงก์ออกมาอิเล็กทรอนิกส์มันก็ไปปรากฏเป็นหนี้สาธารณะอยู่ดีใช่ไหมปรากฏมันเป็นตัวเลขในกระดาษที่กู้กับแบงก์ชาติเสร็จแล้วเขาก็ไปแจก
คนยากคนจนกลุ่มปอบางเขาแจกหมดเลยเขาแจก1ตุลาเนี่ยเขาแจกอันเนี้ยมันเพิ่มปริมาณน้ำในบ่อถูกไหมแต่ของเราเนี่ยไม่แน่ว่าเราไปกู้เงินเราไปกู้แล้วไปแย่งชิงเงินคนอื่นไหมพอแบงค์ชาติไม่ยอมให้กู้ไม่ยอมเติมเงินเข้ามาไม่ยอมเติมเงินปัญหาคือเขากลัวหนี้ครัวเรือนไอ้ที่เขาทำอยู่เนี่ยทำให้หนี้ครัวเรือนมันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เขาโกงหนี้ครัวเรือนคือประโยคอันนึงที่มันแปลกตรงที่ผมเห็นว่าเขาบอกว่าถ้าลงดอกเบี้ยแล้วหนี้ครัวเรือนจะเพิ่มเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องผมก็งงเรื่องของไมโครอีโคโนมิกผมพูดง่ายๆจริงๆเนี่ยลงดอกเบี้ยแล้วหนี้ครัวเรือนต้องลงประโยคนี้ยังพูดอยู่เลยผมก็ยังงงคือมันไม่เมคเซนส์ที่ว่าคนก็รู้สึกว่าอ้าวทำไมมันขึ้นดอกเบี้ยฉันต้องจ่ายดอกเบี้ยเมื่อมากขึ้นแล้วทำไมหนี้ฉันจะลดลงได้เขาจะกำจัดไอ้คนที่อยากจะกู้ไม่ให้กู้เพราะว่าโดยรวมเขาคิดอย่างนี้คิดแบบก็แปลกมหาศาลอาจารย์เสนอวิธีมาเนี่ยมีคนแซวเลยนะถ้าอาจารย์เป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยมีคนหนึ่งหนาวมีใครหนาวฮะมีคนหนึ่งหนาวผู้ว่าโอ้ยผมไม่ไปทำอะไรผู้ว่าหรอกผมออกกฎหมายมาคุณก็ต้องทำตามไอ้ที่ทุกวันเนี่ยแค่ inflation targeting เนี่ยกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อเนี่ยยังทำไม่ได้เป็นเพราะอะไรคุณไม่ได้ออกจริงๆไม่ต้องกฎหมายด้วยนะออกข้อตกลงแหละคือตอนนี้ว่าถ้าคุณทำไม่ได้ตามเป้าหมายนี้นะไม่ว่าสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปคุณรับผิดชอบไอ้ปัจจุบันไม่มีไม่มีอันนี้แทบจะเรียกได้ว่าไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบต่อไม่ต้องรับผิดชอบที่มาจากการเลือกตั้งเลยไม่คุณอย่างงั้นไอ้กฎหมายนี้ออกมาทำไมอ่ะกฎหมายกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อน่ะคุยกันทุกๆสิ้นปีอ่ะคุยกันไปทำไมอ่ะแล้วผมว่าไอ้เงินเฟ้อ 1% เนี่ยนะมันต่ำไปคน 2% น่ะยังต่ำอ่ะเป็นผมต่ำนะ 2-4% แล้วผู้ว่าไม่ใช่คนนี้นะใครก็ได้นะในอนาคตคุณสัญญาเซ็นกันนะถ้าต่ำกว่า 2% คุณรับผิดชอบเกิน 4% คุณก็ต้องรับผิดชอบคุณไม่ต้องมาอธิบายว่ามันเป็นยังไงเพราะคุณมีหน้าที่ถ้าเรายังทำอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยค่าเงินบาทจะอ่อนลงแข็งขึ้นด้วยปัจจัยจากอะไรบ้างฮะถ้าปล่อยตามยถากรรมเนี่ยเราจะแข็งขึ้นปล่อยตามยถากรรมเหรอค่าเงินบาทใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับนักเก็งกำไรที่เอาเงินมาเก็งกำไรค่าเงินในนี้แต่นี่เขาเก็งกำไรเนี่ยเขาเอาดอลลาร์เข้ามาซื้อบาทพอเสร็จแล้วเขาต้องได้กำไรใช่ไหมถึงจะเอาบาทแรกดอลลาร์ได้มากขึ้นแล้วกลับไปประเทศไทยทั้งประเทศจะสูญเสียสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินของชาติออกไปเช่นเขามาซื้อหุ้นเราเนี่ยเขาก็ต้องได้กำไรเราก็ต้องขาดทุนอะถูกไหมอย่างเงี้ยเขามาซื้อค่าเงินแล้วเขาได้กำไรค่าเงินนะเราก็ต้องเสียเขาเรียกว่า wealth of nation ไปแต่นี้ทรัพย์สินของชาติเนี่ยมันมาจากไหนใช่ไหมมันมาจากไอ้การที่เราออมจาก GDP ในอดีตตั้งนานแล้วอ่ะที่เราไม่ได้กินอ่ะเรียกว่า summation ของการออมอ่ะผลรวมของการออมตั้งหลายสิบปีมาแล้วมารวมเป็นทรัพย์สินแต่นี้เราออมในรูปไหนเราออมในรูปฝากเงินธนาคารในรูปซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นตอนนี้เขามาตีเขามาซื้อหุ้นแล้วทำให้เขาได้กำไรเราก็ต้องขาดทุนตัวเราแต่ละคนเนี่ยจะสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวไปนี่เป็นภาพใหญ่เป็นภาพว่าปล่อยตามยถากรรมอย่างนี้นะคือแล้วก็เทคโนโลยีก็ไม่พัฒนาเพราะคุณโจรครับถนนก็ไม่ได้ทำหรอกทำได้นิดๆหน่อยๆเพราะภาษีมันน้อยอันนี้ไม่พูดถึงว่าเมืองไทยคอร์รัปชันเยอะนะแต่เรื่องนึงที่อาจารย์พูดตั้งแต่ต้นก็คือช่วงที่ไปยกเลิกกฎหมายแล้วนะอาจารย์ยกเลิกกฎหมายการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้น่าสนใจถ้ามีโอกาสก็อยากถามเหมือนกันนะครับก็คุณก็เขียนกฎหมายขึ้นมากฎหมายแล้วก็เห็นอยู่นะก็ใส่ชื่อลงไปแล้วก็มาก็ออกเป็นพระราชกำหนดเนี่ยแล้วก็รัฐมนตรีคลังเป็นประธานคือกำลังสงสัยว่าคือมีอยู่ยกเลิกเพื่ออะไรเขาบอกว่ามันไม่จำเป็นเพราะว่าใช้ระบบเขาจะให้เป็นตลาดเป็นคนกำหนดตลาดก็คือตลาดโลกตลาดไทยกับตลาดแลกเปลี่ยนคือคุณสามารถกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อหลักๆเนี่ยเขากลัวการแทรกแซงค่าเงินใช่ไหมนักการเมืองโอ้อันเนี้ยคิดได้ยังไงอ่ะคุณกลัวการแทรกแซงค่าเงินแล้วคุณปล่อยให้ฝรั่งมาแทรกแซงค่าเงินเองผ่านการเก็งกำไรผ่านการเก็งกำไรคุณปล่อยใ
แล้วก็ค่าเงินบาทเนี่ยมันขึ้นลงๆแล้วแต่คนเข้ามาเก็งกำไรอย่างน้อยเราก็ไม่พังเขาคงคิดอย่างนี้มาฮะอย่างน้อยเราก็ไม่พังไงปล่อยให้มันเก็งกำไรกันไปเป็นคนในตลาดเราจะยากจนไงทีนี้สมมติว่าผมส่งของอยู่อ่ะผมก็เซ็นสัญญาวันนี้ผมได้เงินใน3 เดือนข้างหน้าเป็นดอลลาร์บางทีผมแรกก็ขาดทุนอ่ะผมจะไปเสี่ยงอย่างไรได้ยังไงอ่ะคือตัวผมเองเนี่ยเป็นสมมติว่าผมเป็นผู้ส่งออกเนี่ยครับสิ่งที่ผมควรจะกำหนดได้แล้วไม่ขาดทุนก็คือค่าเงินค่าเงินที่ผมจะไปกำหนดกำไรได้อ่ะแล้วเสร็จแล้ววันนึงอ่ะค่าเงินคุณผมควรแลกได้37 บาทใช่ไหมวันนี้เหลือ32เอ้ยผมแลกเลยหายไป5 บาทครับแล้วมัน1 เหรียญจากไหนแล้วมันเป็นพันเป็น100 ล้านเหรียญเนี่ยคุณก็เจ๊งเลยแหละแล้วคุณไปอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะไม่ถูก รัฐบาลต้องลองดูว่ารัฐบาลจะทำยังไงเครื่องทางก็รัฐบาลแบงค์ชาติจะช่วยอะไรได้บ้างแบงค์ชาติต้องออกกฎหมายเอ๊ะรัฐบาลเนี่ยไปออกกฎหมายกำหนดคือรัฐบาลเขาเดิมเนี่ยหลายรัฐบาลมันเขาบอกเอ้ยไม่รู้ไปคุยกันไม่เรื่องเข้าใช้นโยบายอื่นไงเช่นนโยบายที่ว่าเนี่ยครับเอาเงินมาช่วยเหลือประชาชนเพราะประชาชนยากจนผมก็โอเคนะผมเห็นด้วยนะช่วยกลุ่มเบาบางแต่ที่ประชาชนยากจนอ่ะมันไม่ใช่เหตุเรื่องนี้นะมันไม่ใช่แก้ปัญหาย้อนเหตุนะปัญหาที่ทำให้ประชาชนยากจนคือขายของไม่ได้ใช่ไหมรายได้ไม่มารายได้ไม่มาเป็นหนี้เยอะก็รายได้ไม่มาหัวเรือนแต่นี่คุณก็ช่วยระยะสั้นคุณก็ไปคุณใหญ่หน่อยคุณก็ไปกู้เงินมาช่วยกระจายรายได้อย่างนั้นน่ะแต่ผลมันจะสู้ค่าเงินไม่ได้ปรับค่าเงินนิดเดียวไม่มีต้นทุนเลยไม่มีใครเดือดร้อนเลยมีคนเดือดร้อนบ้างนั้นนิดหน่อย คือน้ำมันแพงขึ้นแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศแพงขึ้นหน่อยส่งลูกเรียนหนังสือแพงขึ้นหน่อยอย่างนั้นน่ะก็ประมาณนั้นได้ความรู้เยอะมากว่ากันด้วยเรื่องค่าเงินล้วนๆวันนี้ค่าเงินล้วนๆมีทุกโอ้โหชมอาจารย์เยอะมากบอกได้ความรู้เยอะมากวันนี้แล้วก็มีคอมเมนต์มาบอกฟังอาจารย์บอกแล้วก็น่าจะรู้ว่ามีใครได้ประโยชน์บ้างเน้นมีบ้างนะครับก็ฝากกันไว้นะฮะมีโอกาสเดี๋ยวเชิญอาจารย์มาอีกนะครับนี่เพราะฉะนั้นนะฮะมีหนังสือนะครับทฤษฎีบ่อปลาในเศรษฐศาสตร์มหาภาคอย่างที่อาจารย์อธิบายไปโอ้นี่แหละครับอยู่ในนี้ทั้งหมดนะฮะใครอยากได้ก็คนจะได้รู้ว่าจริงๆเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรามากมากครับนะนะครับวันนี้โอ้โหขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่มาร่วมรายการแล้วก็ให้ความรู้ถึงเรื่องค่าเงินอย่างที่หลายๆคนไม่ทราบมาก่อนเดี๋ยวอาจารย์มีเวลาว่างขออนุญาตเรียนเชิญหนึ่งอาจารย์นะครับ Thailand Connect นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมและพี่ชูและอาจารย์สุชาตินะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ